สวัสดีค่ะคอร์สบริหารซีออนไลน์มาแล้วจ้ายุคโควิดก็ฟิตได้นะฮะยุคโควิดก็ฟิตได้มาทักทายกันแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นแพทเทิร์นนะเป็นแพทเทิร์นนะฮะว่าเรานัดกันบ่ายสองโมงครึ่งจะเป็นบ่ายสามโมงทุกทีนะเป็นโค้ชส่วนตัวและหารับส่วนตัวของเราทุกคนนะว่าคนไหนเข้าไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยจ้าเรามากันตอนประมาณ1446เนาะ1450นะฮะมาพี่จ้าทักทายกันจ้าฟังเพลงก่อนนะฮะวันนี้จะคุยเรื่องของการที่เราอยู่ในสถานะวัยทองจริงๆน่าจะทำนี่ก็คือวัยทองนะเพราะวัยเข้า50เนี่ยน่าจะเป็นวัยทองนะแป๊บนึงนะวัยทองใครที่มีสภาวะวัยทองมาคุยกันวัยทองสาววัยทองมาคุยกันใครเป็นสาววัยทองมาคุยกันเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์บอกกันหน่อยไปบอกไปเล่าหน่อยใครวัยทองมาคุยกันหน่อยสิวัยทองมันเป็นยังไงเนี่ยมาเล่ากันหน่อยมาเล่ากันหน่อยมาใครวัยทองมาเข้ามาหมุนๆเข้ามาใครวัยทองมาคุยกันหน่อยเชียร์อัพวัยทองวันนี้สีม่วงเนาะใช่ไหมสมมุติบัญญัติคือวันเสาร์สีม่วงนะแต่เบาเสียงก่อนเวลาเรามารายการสดๆนะฮะรายการสดๆมันก็ต้องมีแบบว่าคุยจี้จ้าทักทายแล้วก็ไลแล้วก็แชร์เนาะแล้วก็แชร์นะฮะเดี๋ยวไว้ให้มีคนมาช่วยแชร์สัก100คนเราก็ไม่ต้องแชร์เองละแต่ก็ต้องแชร์อยู่ดีแหละก็ต้องแชร์อยู่ดีแหละนะก็แชร์บอกบุญไงแชร์บอกบุญนะขอแชร์ไปสัก10กลุ่มนะ10กลุ่ม15กลุ่มมุ้ยๆมาสวัสดีค่ะหัวจะยุ่งๆหน่อยนะไม่ได้หวีผมนะมาครูแม่วันมาสวัสดีค่ะมาขอใส่สติ๊กเกอร์ทักทายกันสักนิดนึงนะฮะก็มากันเนาะคุยเรื่องของสุขภาพภายในสตรีนะฮะเวลาเรามากันแล้วเนี่ยนะมันก็จะเสียเวลาตอนที่เรามาแชร์นี่แหละนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเราแชร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวพอแชร์เรียบร้อยแล้วเราคุยกันแป๊บเดียววันนี้คุยเรื่องของสตรีสูงวัยวัยทองเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของวัยทองเป็นไงนะสุขภาพภายในสตรีสำคัญนะฮะมันส่งผลเรื่องของความสุขนะวันนี้เมื่อคืนในเพจแสดงไปเจอบทความของไปเจอบทความเก่านะบทความเก่าของท่านมาสเตอร์ก็เลยได้เอามาโพสต์นะฮะขอแชร์แป๊บนึงเหนียวไปเลยพี่ขอแชร์แป๊บนึงกลุ่มเดี๋ยวนี้เล่าเรื่องของสแตมป์วัยทองนะไม่ต้องพูดถึงใครพูดถึงตัวเองเนี่ยคืออายุขนาดสแตมป์นี่ต้องวัยทองแน่นอนนะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองวัยทองเลยนะจริงๆจะรู้สึกว่าตอนวัยทองตอน30กว่านะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยทองคือหลับมันก็หลับลึกอะแล้วผิวมันก็ไม่ได้แห้งสภาวะลมมันก็ไม่ได้เหือดหายไปอะ
ขอแชร์แป๊บนึงขอแชร์แป๊บนึงแล้วเมื่อคืนก็ไปเจอบทความท่านมาสเตอร์เนาะแล้วก็เอามาโพสต์เรื่องของความสุข0บาทกับล้านบาทนะคนไหนเข้าใจนี่คือแบบโอ้ยดีงามมากนะพี่น้องเออแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าต่อในเพจนะเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าต่อในเพจนะฮะโอเคบอกกันดังๆใจน้องมีเพียงเธอบอกกันแม่เออฉันรักเธอเต็มเดียวหัวจะยุ่งๆหน่อยนะพี่น้องหัวจะยุ่งๆหน่อยนะไม่ได้หวีผมเลยนะรวบแล้วก็มาเลยมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสตรีนะคะสตรีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็น20บวก30บวก50บวก60บวกนะคะก็จี้จ้าทักทายกันนะคะวันนี้อาจารย์ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ในอารมณ์ความรู้สึกนี่คือไม่ได้รู้สึกตัวเองสูงวัยเลยเดี๋ยวมาเล่ากันว่ามันความสูงวัยกับความไม่สูงวัยมันจะรู้สึกกันยังไงน้อมบารมีท่านมาสเตอร์น้อมบารมีท่านกุมารอินน้อมบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณท่านพญานาคเป็นกำลังใจให้กับเชอตามแล้วก็ทีมงานพลังหญิงออนไลน์นะได้พูดคุยพบปะผู้คนนะคะสตรี1ล้านคนนะคะเพื่อได้มารู้จักเรื่องราวนี้และนำพากันนะปฏิบัตินะสืบเนื่องต่อเนื่องกับนโยบายของสภาเทพทำให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยนะคะแล้วก็เข้าสู่กระแสของพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยฉับพลันด้วยเทอญสาธุเจ้าค่ะอ่ะโอเคมาทักทายสตรีจะบอกกับพี่น้องเลยว่าวันนี้คำว่าสูงวัยหรือวัยทองเนี่ยฟังแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเอางี้ก่อนเล่าประสบการณ์ตอนนั้นจะแต่ประมาณสักร่วมชะตาน่าจะอายุประมาณ3คืออ่อนกว่า30หรือว่าประมาณ30ต้นๆเนาะหรือประมาณ25 26อะไรประมาณเนี้ยชะตาทำงานอยู่ในส่วนราชการแล้วชะตาก็จะมีพี่คนนึงนะที่เขาเป็นเขาเรียกขอชะตำเป็นเนี่ยชะตำจะเป็นพนักงานเขาเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำอะไรประมาณนี้อ่ะคุณนิสามาสวัสดีค่ะแชร์ค่ะสโลแกนคุณนิสาเข้ามาสวัสดีค่ะแชร์ค่ะได้ไงแชร์ค่ะเออสไตล์เขานะคือจะบอกว่าณเวลานั้นจะมีพี่คนนึงไงเขาก็เป็นส่วนราชการที่อื่นแต่ว่าเขามาร่วมทำงานในส่วนราชการที่แตมทำอยู่ไงอันนี้ไม่ได้พูดถึงการทำงานในส่วนราชการนะแต่กำลังจะพูดถึงว่าพี่คนนี้เขาก็ยังไม่เกษียณน่ะเขายังไม่เกษียณคือเกษียณมันจะ60ปีใช่ไหมแต่เขาประมาณ50กว่าแต่ณตอนนั้นที่แตมเริ่มรู้จักคำว่าวัยทองคำว่าวัยทองทุกคนที่ตอนเจอแตมอายุ20กว่าหรือ30กว่าที่แตมได้รู้จักคนที่อายุ40ตอนชะตำ20กว่า30กว่าชะตำได้มีเพื่อนทำงานนะเพื่อนร่วมทำงานด้วยกันเนี่ยเขาจะอายุประมาณ40กว่า50กว่า45 46 47ซึ่งมันก็คือวัยนี้ของแตมที่จะแตมเป็นแต่ณเวลานั้นที่เขาเป็นเนี่ยคือเขาจะเป็นลักษณะเหมือนไขมันสะสมไขมันเขาจะสะสมได้ง่ายคือระบบการเผาผลาญของเขาจะน้อยลงระบบการย่อยของเขาจะแย่ลงและผิวเนื้อผิวตัวของเขาเนี่ยมันก็คือมันจะแตกก้านเป็นเหมือนตกสะเก็ดเหมือนพี่น้องนึกถึงผิวของงูแล้วกันงูที่มันตกสะเก็ดหรือหนังอะไรที่มันตกสะเก็ดก้านๆก้านๆมันจะเป็นแบบนั้นเลยอันนี้คือเรื่องจริงๆที่เขาเจอกันนะที่แตมก็เจอกับเขานะแตมก็เลยแบบว่าน่าตั้งแต่ตอนนั้นมาทำให้แตมรู้สึกว่าเฮ้ยจะเกิดจะแตมอายุมากขึ้นจะแตมขอไม่เจอสภาวะวัยทองได้ไหมแต่แตมก็เจอตอน30กว่านะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีเหงื่อไหลใครย้อยออกตัวแล้วเขาจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วเขาจะบอกกับเพื่อนร่วมงานเลยว่าฉันวัยทองนะคือเขาคงจะถูกหมอที่เขาไปหาให้ประกาศบอกกับทุกคนว่าฉันวัยทองนะนึกออกไหมคือจะได้ไม่ต้องถือสาเขาถ้าเขาหงุดหงิดเขาปี๊ดเหวี่ยงก็จะได้ไม่ถือสาเขาในความรู้สึกแต่มันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะตอนนั้นนะเพราะงั้นแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าผู้หญิงวัยทอง40บวกเนี่ย50บวกเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาบางทีเขาหงุดหงิดหรือเขามีความร้อนข้างในอ่ะมันไม่ใช่ร้อนแบบมันไม่ใช่ร้อนเหมือนที่เราเจริญกสิณแล้วร้อนนะเหมือนเมื่อคืนอาจารย์เล่าเรื่อง
เรื่องอะไรที่มันร้อนรุ่มข้างในอ่ะมันไม่สามารถคอนโทรลได้มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนอ่ะพี่น้องนึกออกมั้ยคราวเนี้ยชะตําก็พิจารณาว่าวันนั้นน่ะตอนที่จําเจอเจ๊คนนึงกับเจ๊คนนึงเจ๊50กว่ากับเจ๊40กว่ากับตอนเนี้ยนะที่เราจะเข้า50เหมือนกันเนี่ยเราณเวลานั้นที่เราเห็นเขากับเวลานี้ที่เราเป็นเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยณเวลาที่อาจารย์รู้สึกว่าสภาวะร่างกายตัวเองไม่ดีนะตอน30กว่าณตอน30กว่าคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณมันอาจจะเกี่ยวในเรื่องของการเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีระบบที่กินเข้าไปแล้วมันจะไม่ค่อยออกมามันจะค้างอยู่ในร่างกายของเราเนาะแล้วก็ระบบของอารมณ์ความรู้สึกคราวนี้วันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าถ้าฉันอายุมากแล้วฉันเข้าวัยทองหรือว่าฉันมีปัญหาเรื่องระบบของอารมณ์ความรู้สึกหรือระบบเผาผลาญในร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่สตรี25แล้วกันมันไม่ใช่สตรี25ลงไปอะสภาวะต่างๆเหล่านี้ฉันจะแก้ไขยังไงฉันจะกินฮอร์โมนไหมฉันจะกินคอลลาเจนฉันจะกินอะไรไหมที่เข้าไปบำรุงร่างกายของฉันเพื่อให้ร่างกายของฉันเป็นสาวอันนี้มันจะเป็นคำถามคือแล้วถามว่าแล้วฉันกินเข้าไปเนี่ยส่วนหนึ่งเลยจะแตมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะกินหรือว่าคุณจะดูแลตัวเองเพื่อให้คุณใช้ชีวิตคู่หรือไม่ใช้ชีวิตคู่กันแล้วแต่วันนี้มันก็คือทุกอย่างที่วันนี้แต่มานั่งเล่าเนี่ยเราทำเพื่อตนเองก่อนเราทั้งทำเพื่อตนเองก่อนเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาสุขภาพทั้งหมดทั้งมวลสามีก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยแม้แต่เราจะเอาเงินไปซื้อเรามีเงินมากมายในบัญชีเราเอาเงินไปซื้อคอลลาเจนมาอาบเลยเอาคอลลาเจนมาอาบเลยเอานมผึ้งมาอาบเลยเอาเปลือกสนมาอาบเลยเอาวิตามินอีมาอาบเลยฉีดเข้าไปในเลือดเลยฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเลยถามว่าการจะส่งผลเนี่ยมันไม่ใช่นะตรงนั้นไงความที่เราจะย้อนวัยความที่เราจะแข็งแรงหรือเราจะลดสภาวะอารมณ์ปิดเหวี่ยงอารมณ์ซัดสายหรือสภาวะของวัยทองมันคือกระแสประสาทความรู้สึกที่เมื่อวานชายแตมบอกว่าถ้าเวลาลูกดูดนมเราให้นมลูกนะตอนที่เราเป็นแม่ลูกอ่อนมดลูกของเราเขาจะรีเซ็ตเข้าอู่แต่ทำไมสามีของเราสัมผัสที่ยอดปฐุมฐานของเราทำไมเราไปเสียวที่ปากช่องคลอดก็เหมือนกันวันนี้สภาวะความสาวมันลิงก์มันเรโซแนนซ์กันด้วยจะใช้คำว่าอีนิจี้ก็ได้เนาะใช้คำว่าพลังงานแล้วกันนะเพราะภาษาวิชาการยังก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าต่อมอะไรหรือว่ามันคืออะไรนะคือส่วนหนึ่งมันแข็งแรงมันสัมผัสส่วนหนึ่งแล้วทำไมส่วนหนึ่งมันถึงได้ผลด้วยนะมันก็เป็นผลสืบเนื่องซึ่งกันและกันวันนี้สตรีวัยทองนะสตรีวัยทองในความรู้สึกในความที่แตมจะแชร์ในความเป็นตนเองจะแตมจะเจอสภาวะที่มันไม่ใช่อ่ะคืออารมณ์ความรู้สึกของเราที่มันไม่ใช่ปัสสาวะเล็ดปัสสาวะไม่สุดคือเรามีปัญหาการฉ่ำรั่วตั้งแต่อายุ30กว่านะตอนนั้นที่เราคลอดลูกมันจะมีคำนี้นะผู้หญิงนะคะผ่านการตั้งครรภ์1คนเนี่ยผู้หญิงจะแก่ไป10ปีของชะตามตั้งครรภ์2คนเพราะงั้นชะตามจะแก่ล่วงหน้าไปเป็น20ปีหมายความว่าเราตั้งครรภ์ลูกคนนึงลูกจะต้องใช้สารอาหารของเราทั้งหมดใช้ดูดดึงทุกอย่างของเราในร่างกายของเราไปจนนะเราต้องดูแลเขาประมาณ7เดือน8เดือน9เดือนใช่ไหมที่เขาต้องอยู่ในครรภ์ของเราแล้วเขาก็ต้องร่วมใช้ชีวิตกับเราเนี่ยร่วมปีอ่ะเพราะงั้นเราสังเกตว่าหลังจากที่เราเบ่งคลอดเราจะมีอาการปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังบางทีทุกอย่างมันตอนที่แตมเบ่งคลอดลูกชายแตมตรงนี้แตมรู้สึกว่าตรงนี้แตมก็เสียไปด้วยนะเพราะว่ามันเจ็บมากนะตอนที่เบ่งคลอดลูกชายมันเจ็บมากแล้วลูกหัวโตมากแล้วแตมรู้สึกว่าตรงนี้แตมตรงที่เราเก๊กเราเกงเรารู้สึกว่าฟันของเราตัวเนี้ยมันก็เสียหายไปด้วยนะตอนที่เราเกงเราอะไรอย่างเงี้ยตอนที่คลอดอ่ะเนาะคลอดแบบธรรมชาติเพราะงั้นแล้วเน็ตอยู่เน็ตหายไปเลยมายังอยู่มั้ยเน็ตช้ายังอยู่มั้ยยังอยู่มั้ยอยู่ๆเน็ตหมุนแบบหมุนเลยผลวัตปัจจัยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกทำมาหากินก่อนช่วยลูกสร้างบุญก่อนจ้าช่วยลูกสร้างบุญก่อนเด้อช่วยลูกสร้างบุญก่อนโอเคหมุนติ้วเลยอ่ะครูวันอยู่นะเพราะงั้นแล้วสภาวะของการที่เราจะตั้งครรภ์ลูกคนนึงเนี่ยแล้วมันคือหมายถึงว่าดินน้ำลมไฟของเราเนี่ยมันคือเสียความเป็นปกติไปเลยนะเพราะงั้นแล้วเราจะรู้เลยนะเราจะรู้เลยว่า
ทุกอย่างของเราเนี่ยมันจะไม่สมดุลเหมือนเดิมร่างกายของเรามันจะเสื่อมโทรมไปมากกว่าเดิมมากๆเพราะงั้นแล้ววันนี้นะสิ่งนึงที่อาจารย์จะบอกกับทุกๆคนว่าวันนี้คุณเอาคอลลาเจนมาอาบเลยนะคุณเอาอะไรก็แล้วแต่คุณมาอาบคุณเอามาฉีดใส่ร่างกายของคุณคือแบบว่าเอามาแช่เลยอย่างเงี้ยในร่างกายของคุณเนี่ยเหมือนกับเราอ่ะเขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่คันน่ะนึกออกไหมเราก็จะเสียเงินไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆแม้แต่ว่าคุณต้องการความสาวโดยการที่คุณไปผ่าตัดรีแพร์นั่นมันก็คือได้เรื่องของความตึงนะในบางจุดนะแต่มันก็ยังไม่ได้กระแสประสาทความรู้สึกของคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคอร์สบริหารสตรีออนไลน์ที่แดมได้ออกมานั่งเล่าเนี่ยนะมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยที่แดมจะบอกเลยว่ามันเป็นการช่วยให้สปาร์กนะช่วยสปาร์กอารมณ์ความรู้สึกของคุณช่วยสปาร์กเรียกสปาร์กกระแสประสาทความสาวของคุณให้กลับคืนมาซึ่งวันนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเรานะเอาอ่างอาบน้ำเนาะเอาอ่างอาบน้ำมาแล้วคอลลาเจนใส่เต็มอ่างอาบน้ำเลยอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอมน้ำไวตามิลอะไรก็แล้วแต่นะแช่ลงไปนะกินเข้าไปฉีดเข้าไปมันก็เหมือนกับเราอ่ะไม่ได้ดูแลตรงจุดอ่ะเราไม่ได้ดูแลตรงจุดนะเหมือนกันกับวันนี้ถ้าเราเลือกไปขึ้นขายอย่างเราเสียเงินเป็นหลักหมื่นรอบๆๆแล้วให้เขายิงเลเซอร์เป็นจุดๆๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบ360องศาแบบที่แต่มานั่งเล่าเหมือน MM ออกมารีวิวครูไม่วันออกมารีวิวมันจะไม่ได้อารมณ์แบบนั้นมันจะไม่ได้สภาวะแบบนั้นวันนี้กระแสประสาทความรู้สึกของเรานะฮะกระแสประสาทความรู้สึกของเราที่แต้มจะบอกเลยว่ามันคือจุดกำเนิดมันคือจุดตั้งต้นแห่งความชีวิตใหม่ของเราคือมันก็คือความมหัศจรรย์นะวันนี้มาสเตอร์ท่านจะคือถ้ามองย้อนกลับไปอะนะมองย้อนกลับไปว่าไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้จากการเข้าคอร์สเนี่ยมันได้แบบครอบจักรวาลจริงๆพี่น้องวันนี้ได้แบบครอบจักรวาลจริงอาหารเสริมของเราจะลดลงครีมบำรุงของเราจะลดลงคือเมื่อก่อนกินอาหารเสริมนะแบบเหมือนกินแบบเป็นยาเป็นกินอาหารเสริมเหมือนเป็นอาหารไปเลยอ่ะกินแทนอาหารไปเลยทีละเป็นกำกำอ่ะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นแบบชงกินหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างกินหมดแต่เรายังไม่เคยได้รับสภาวะที่ดีงามเหมือนกับตอนที่เราเข้าคอร์สเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะจึงมาบอกกับสตรีสูงวัยนะฮะสูงวัยหรือสตรีที่25+30+ถ้าเจอสภาวะที่มันไม่ใช่แล้วและตอนนี้ก็ต้องเสียเงินเป็นรอบๆจ๊อบๆรอบๆจ๊อบๆทีละพันทีละ500ทีละ1,500ทีละ 2,000 กินอาหารเสริมนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ยังไม่ไปหน้าไปหลังแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันถูกนะเพราะว่าเราจ่ายทีละรอบ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 แต่วันนี้นะคอร์สบริหารสตรีออนไลน์คุณอาจจะต้องจ่ายเงินแบบครั้งนึงเนาะจะถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงหรอกนะเพราะว่าถ้าบวกลบคูณหารแล้วนะถ้าเกิดว่าชิตามเคยเจอลูกค้าคนนึงเนาะคนนึงอ่ะชิตามจำได้แต่ไม่รู้ว่ามากกว่านั้นหรือเปล่าคือลูกค้าคนนึงที่ว่าอายุ60กว่าที่เขาขมิบมาตลอดตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นสาวๆเขาก็ขมิบมาตลอดจนเขามาเจอเครื่องชิตามณปี54นะเขาดีใจมากเพราะว่าอย่างน้อยก็จะมีตัวช่วยแล้วชิตามก็มั่นใจว่า60กว่าของเขาตอนนี้เขาน่าจะย้อนวัยมากด้วยนะเพราะงั้นแล้วจึงมาเป็นกำลังใจให้กับสตรีที่มีสภาวะคล้ายๆวัยทองคือวัยทองมันจะมี1 2 3 4 5สภาวะวัยทองใช่มั้ยแต่สำหรับเธอแตมเนี่ยมันจะเป็นสภาวะวัยทองที่มันไกลๆไกลๆนะตอน30กว่าเพราะงั้นตอนเนี้ยที่เข้าวัย50กว่าจะถามว่านอนหลับหรือนอนหลับเรื่องปัญหาการนอนหลับไม่มีปัญหาเลยนะณโมเมนต์นี้เธอแตมไม่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับเลยแล้วก็เรื่องผิวพรรณมันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็ดีมากระบบรอบเดือนก็มาปกตินะมาปกติ3วันจบ4วันจบนะก็ไม่น่าจะเกิน3วัน4วัน5วันมันจะจบแล้วมันจะไม่ได้มีอะไรมาเลอะเทอะกางเกงชั้นในแล้วก็น้ำคัดหลังส่วนเกินอะไรมันก็จะไม่มีมาส่วนเกินมันจะมีความฉ่ำความชุ่มชื้นในช่องคลอดแต่มันจะไม่มีอะไรที่มันไหลเยิ้มออกมาข้างนอกแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์มันก็จะไหลออกมาจบมันจะไม่มีค้างเข้าไปข้างในแล้วมันจะทำให้มีเกิดการสะสมของเสียหรือมีกลิ่นอันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะงั้นวันนี้จะทำก็ออกมาเป็นคือของจะทำเนี่ยซิกเนเจอร์ของจะทำเนี่ยนะก็คือเรื่องของการที่ว่าวันนี้นะเราจะเป็นผู้หญิงสูงวัยที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในความที่ในคือความสุขเนี่ยบางทีคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันแสดงจะไม่เข้าใจคำว่าความสุขเลยนะคือเข้าใจว่า
ถ้ามีเงินโอนเข้ามาหรือว่าฉันได้เงินก้อนใหญ่มาฉันจะสุขไงแต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเล่าต่อในเรื่องของพลังชีวิตเพราะว่าเมื่อวานได้ไปเจอคลิปหนึ่งเนาะที่ท่านมาสเตอร์บอกว่าท่านมาสเตอร์บอกว่าศูนย์น่ะก็สุขนะล้านก็สุขแต่มั่นใจว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจโพสต์นี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าแต่ถึงจะเราเล่าไปอ่ะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าสภาวะเขาไปติดกับเงินแพงๆเงินเยอะๆก่อนแล้วเขาถึงจะสุขแต่วันนี้นะคะในสิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอในเพจนี้หรือว่าในเพจพลังก็แล้วแต่แม้แต่เงินในบัญชีของเราไม่มีเลยสักบาทเราก็สุขได้อันนี้คือสำคัญเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวคืนนี้คุยกันต่อนะแต่ว่าในเพจนี้จะแตมในเรื่องของสุขภาพที่เป็นสุขภาพที่เป็นสุขภาพที่มันดูแลตรงจุดเขาเรียกว่าเกาให้ถูกที่คันถ้าวันนี้คุณเกาไม่ถูกที่คันคุณจะเสียเงินมากกว่าเข้าคอร์สของเรามาก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 เลยเพราะคุณจะเสียไปเรื่อยๆเสียไม่รู้จบแล้วสุขภาพของคุณมันก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเรามาไม่เยอะนะหมายถึงว่าสินค้าของเรามันก็มาจำนวนจำกัดเนาะแล้วเราก็ไม่ได้มาขายอย่างนี้ตลอดชาติตลอดปีไปก็จะมาแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเพราะงั้นใครที่มีโอกาสได้เข้าแล้วก็จะทำก็จะเป็นสัจจะบารมีตลอดอย่างเช่นว่าชิ้นงานพลังชิ้นงานพลังก็เครื่องพลังมันก็จะน้อยไปคือมาสเตอร์ก็ไม่ได้อยากจะทำเครื่องพลังแล้วนะแล้วก็คือทุกคนก็ต้องรู้นะว่าในทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์เองไม่ว่าท่านจะปฏิบัติดีแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องไปเจอทีมงานที่ดีนะนึกออกไหมไม่ใช่ว่าไปจ้างใครไปทำใครแล้วใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเพราะงั้นแล้วการที่เราจะคิดค้นคือตอนเนี้ยมันสำเร็จตรงที่ว่ามาสเตอร์คิดค้นชิ้นงานมาได้แล้วให้รู้ว่าไอ้เครื่องเนี้ยทำงานแบบไหนชิ้นงานเนี้ยทำงานยังไงเกลียวดูดซับทำงานยังไงจี้เปลี่ยนดวงทำงานยังไงประคำทำงานยังไงคือทุกคนเห็นฤทธิ์เห็นเดชแต่ละเรื่องราวแล้วเพียงแค่ว่าใครจะได้ใช้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่บุญบารมีของทุกๆคนที่จะได้ใช้ฟังก์ชันของเขามากแค่ไหนอย่างเครื่องพลังเนี่ยฟังก์ชันเขาอาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่เราอาจจะได้ใช้ฟังก์ชันเขาแค่นิดเดียวเพราะว่าเราไม่ว่างไงเราไม่ว่างที่เราจะไปรับที่เราจะไปเชื่อมกับความพิเศษของเขาคือมันมีแต่โทสะโมหะโลภะเราก็เลยเขาก็ไม่รู้จะเชื่อมเราทางไหนอะนึกออกไหมเดี๋ยวให้ตามจะเล่าต่อเพิ่มเติมในตอนกลางคืนนะว่าการที่เราได้เจอครอบครองเครื่องดีๆสิ่งดีๆแล้วเราไม่ได้สามารถใช้ฟังก์ชันเขาครบเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่บุญบารมีเนาะเช่นเดียวกันกับคอร์สบริหารสติออนไลน์เราไม่ได้มานานๆแล้วก็จะทำก็คือมาสเตอร์ท่านจะเป็นจริตแบบว่าคือแค่คิดค้นทดลองทดสอบว่ามันได้ผลมันใช้แล้วมันได้ผลใช้แล้วมันได้ผลใช้แล้วมันทุกอย่างดีงามตามนั้นแต่จะให้มาขายเป็นล่ำเป็นสันจนรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอันนั้นไม่ใช่ซิกเนเจอร์ของท่านมาสเตอร์ไม่ใช่คอนเทนต์ของท่านเป็นแบบนั้นท่านจะเป็นนักคิดนักพัฒนานักสร้างเพราะงั้นแล้วจะทำมาแค่รู้ว่าเฮ้ยมันมีคนไทยที่เขาคิดแบบนี้ได้นะให้มันเป็นตำนานเหมือนกับเหมือนกับวันเนี้ยที่อาจารย์ได้โพสต์เรื่องของจี้พีดีทีอ่ะเอจี้จูนพลังจักรวาลชิ้นแรกอ่ะเนี่ยก็คือเป็นตำนานแล้วคุณจะมาโหยหาให้ทำก็ไม่ทำหรอกนะก็คือไม่ทำหรอกนะแล้วไม่ใช่บอกว่าจะมาสั่ง100ชิ้นแล้วทำก็ไม่ได้อยากทำนะอาจารย์ก็พูดไปงั้นแหละเมื่อคืนว่าถ้าเกิดใครจะเอาเป็น100ชิ้น1000ชิ้นแล้วมาจริงๆก็ไม่ได้อยากทำนะไม่ได้อยากทำแล้วนะคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าว่าคิดค้นขึ้นมาแล้วผลลัพธ์มันเป็นแบบนั้นแล้วส่วนใครที่ครอบครองชิ้นงานแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่ได้พออกพอใจกับผลงานก็หมายถึงว่าไม่ได้รู้สึกว่าได้คุณประโยชน์ของเขาได้เต็มที่ก็เพียงแค่ทำตัวเองให้ว่างจากโทสะโมหะโลภะคุณจะได้ใช้ฟังก์ชันของเขามากมายและวันนี้ความสุขของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายทุกคนจะต้องอันนี้อาจารย์พูดไว้เลยนะอันนี้คือมันเป็นสภาวะที่อาจารย์รู้สึกขึ้นมาเองว่าวันหนึ่งนะฮะทุกคนจะต้องใช้เงินมาซื้อสภาวะก่อนตายเพราะทุกคนจะซาบซึ้งมากขึ้นว่าเฮ้ยสภาวะก่อนตายมันจะต้องเป็นสภาวะแบบไหนซึ่งต่อไปสภาวะก่อนตายที่เราอยากจะได้สภาวะดีๆก่อนที่เราจะเปลี่ยนภพภูมิเดี๋ยวมันจะต้องเกิดการซื้อขายสภาวะนี้แน่นอนเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้เพราะว่าสุดท้ายมนุษย์จะทุกข์ทรมานทุกจนไม่รู้จะทุกยังไงอะทรมานไม่รู้จะทรมานยังไงอะเขาจะต้องหาเงินมาซื้อสภาวะซึ่งอันนี้แหละต่อไปนะใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติได้เข้าใจในรูปนามเข้าใจในสภาวะสามารถ
เหมือนที่มาสเตอร์ทำอ่ะก็คือว่าสามารถดูวาระจิตคนอื่นได้เห็นว่าละจิตคนอื่นได้เห็นจิตว่าคนอื่นเขาพูดอะไรเขาคิดอะไรเขาต้องการแบบไหนเขาต้องแก้ไขยังไงต่อไปทุกคนจะมีอาชีพโดยที่ไม่ต้องมีชิ้นงานเลยโดยที่ไม่ต้องมีชิ้นงานเลยสามารถช่วยให้คนอัพเลเวลสามารถช่วยให้คนผ่านเข้าสู่สภาวะที่ดีงามได้นี่แหละคือต่อไปคนที่ขยันหาเงินเหลือเกินคนที่อยากจะรวยเหลือเกินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสุดท้ายคุณก็ต้องเอาเงินทั้งหมดมาซื้อสภาวะก่อนที่คุณจะตายจากโลกนี้ไปอันนี้ฝากไว้หนึ่งโปรเจกต์นะสำหรับคนที่กำลังพัฒนาตนเองว่าต่อไปคุณจะได้มีอาชีพคุณจะมีอาชีพโดยที่คุณไม่ต้องมีชิ้นงานอะไรเลยแต่คุณสามารถนำพาผู้คนเข้าสู่สภาวะที่ดีงามได้และเขาเวลาที่คนมันทุกข์ทรมานเนี่ยฉันพร้อมจ่ายเงินเพื่อฉันอยากจะได้สภาวะที่มีความสุขอะสภาวะที่มันไม่มีเงินในบัญชีเลยแล้วฉันสุขได้อะสภาวะเนี้ยพี่น้องว่ามันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะเพราะทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่ทุกคนอะเงินในบัญชีก็มีบ้านก็มีรถก็มีอะไรก็มีเยอะแยะมากมายแต่ทำไมมันทุกข์อะเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าใจสภาวะเขายังไม่รู้ถึงสภาวะเฉยๆมันเป็นแค่เรื่องแค่เส้นผมบางภูเขาแค่นั้นเองนะเส้นผมบางตาโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องราวก็ไอ้เรื่องของความสุขทางกายภาพเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมันเป็นฟาวเดชั่นมันเป็นตัวเรโซแนนซ์วันนี้สิ่งที่แตมออกมานั่งเนี่ยแตมไม่ได้ออกมานั่งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอาร่างกายนี้ไปแค่เมคเลิฟปาจิงโก้ตึ๊ดฉึ่งเป็นรอบๆไปเป้าหมายแตมไม่ใช่แบบนั้นเป้าหมายแตมที่มานั่งเพื่อให้เราบริหารรูปนามนี้วันนี้ฉันรักเธอฉันเมตตาเธอจะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติของฉันเพราะงั้นฉันก็ต้องดูแลเธอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเธอร่วมมือกับฉันด้วยนะเพราะงั้นหลายๆคนกำลังปรารถนาให้รูปนามนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเริ่มต้นกับเราก็คือการเข้าคอร์สกับเราให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เรามีความสุขทันทีไม่ต้องรอว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วฉันจะสุขมันสุขได้เลยสภาวะที่แตมแชร์เมื่อคืนเนี่ยมันคือสภาวะถ้าเกิดคุณไม่มีเงินในบัญชีเลยสักบาทแต่คุณสุขได้อันนี้แหละที่พี่น้องที่มาเซอร์พูดคำว่าถ้าพี่น้องอยู่กับแตมมานานๆพี่น้องจะเคยได้ยินคำว่าคนเหนือคนจะแตมเพิ่งเข้าใจคำว่าคนเหนือคนนะเมื่อก่อนจะเข้าใจด้วยความคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่น้องเข้าใจคำว่าคนเหนือคนด้วยสภาวะคือสภาวะที่มันจะต้องทุกข์ทรมานทุรนทุรายอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตแต่เราไม่ได้ไปทุรนทุรายกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนั่นแหละคือคนเหนือคนและมาสเตอร์จะพูดว่าคำว่าคนเหนือคนเนี่ยมันไม่ต้องเหนือเยอะคุณก็ชนะแล้ววันนี้นะคะมาสเตอร์บอกว่าถ้าเกิดคือยกตัวอย่างให้ฟังเนาะถ้าเกิดว่ามี2พรรคที่เขาเลือกตั้งกันเนี่ยแล้วพรรคเนี้ยคะแนนนำไป1คะแนนอันนี้แสนคะแนนอันนี้แสนกับ1คะแนนเนี่ยมันนำกันแค่นิดนึงเนี่ยคำว่าคนเหนือคนเนี่ยมันก็แค่นำกันแค่นิดเดียวเหมือนกันกับวันเนี้ยเราไม่ต้องไปเหนือใครเราเหนือแค่ตัวเราเป็นคนเหนือคนหมายความว่าเราเป็นมนุษย์เหนือคนเหนือรูปนามเนี้ยเราก็ชนะแล้วนะถ้ารูปนามเนี้ยมันโทสะโมหะโลภะมันปี๊ดเหวี่ยงซัดสายมันโลภมันอยากได้มันทุรนทุรายมันคิดอดีตมันปรุงอนาคตแล้วปัจจุบันก็ทุกเนี่ยเราอยู่เหนือเขาเนี่ยก็คือคำว่าคนเหนือคนในความรู้สึกของไอ้แตมนะคนเหนือคนไม่ใช่ว่าอุ้ยเราไปเก่งกล้าสามารถกว่าใครเอาเราไปเปรียบเทียบใครไม่ใช่แบบนั้นนะในเลเวลเนี้ยจะไม่ได้ไปสนใจใครเลยว่าใครจะรวยกว่าสวยกว่าเด่นดังกว่าไม่เคยได้ไปเปรียบเทียบอะไรใครไม่เคยไปมองไปโฟกัสใครแค่เห็นแล้วเอามาดูตัวเองเห็นแล้วเอามาดูตัวเองดูใจตัวเองว่าเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกยังไงเราเป็นเขาแล้วเขารู้สึกแล้วเราเห็นเขาแล้วเป็นไงเพียงแค่รู้ว่าเอ้ยบารมีเราเท่านี้บารมีเขาเท่านี้และเราจะหยุดเปรียบเทียบคนรวยไม่ใช่คนมีบุญคนรวยไม่ใช่คนมีบารมีมากวันนี้คนมีบุญบารมีมากอาจจะไม่รวยเลยก็ได้อาจจะไม่มีเงินเลยก็ได้นึกออกไหมเพราะว่าพี่น้องดูถึงคือก็ให้ดูผู้ปฏิบัติชอบแล้วกันนะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในโลกสมมุติแล้วเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ได้อยากได้เลยแต่เขามีบุญบารมีมากคือเวลาหลังที่จากตายไปแล้วเนี่ยเราจะเอาเงินร้อยล้านพันล้านใส่ลงศพแล้วจะไปซื้อสภาวะหลังความตายได้ไหมล่ะมันซื้อไม่ได้นะเพราะงั้นวันนี้คำว่าผู้มีบุญบารมีมากกับคนที่มีเงินในโลกสมมุตินี้มันคือคนละส่วนกัน
มันคือคนละส่วนกันซึ่งเมื่อก่อนเจ๊จะมีความรู้สึกว่าคนที่มีบุญบารมีมากคือคนที่รวยมากอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะไม่ใช่เลยเพราะว่ามันจะไปวัดกันหลังความตายอีกทีและมันก็จะวัดกันนะตอนนี้สวรรค์ในอกนรกในใจตอนนี้ถ้าเกิดคุณมีเงินมากมายเรามีเงินมากมายในบัญชีแต่มันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่ความทุกข์นะสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์เกิดขึ้นเลยนรกเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยคือเรื่องราวนะก็คือจะทำก็มาแจมตรงนี้ด้วยเนาะก็คือไม่ได้มานั่งแค่มาโชว์เนื้อหนังมังสาหรือว่าอะไรนะก็คือจะบอกว่าวันนี้เราสูงวัยวัยทองสิ่งหนึ่งคือร่างกายของเรานะที่เราต้องดูแลให้เขาย้อนวัยนะดูแลให้เขาย้อนวัยเราเขาจะได้คือถ้าเกิดว่าลุกก็โอยนั่งก็โอยคือมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะแล้วเราจะมานั่งสมาธิเราจะมาเดินจงกรมเราจะมาเพ่งกสิณหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เพราะงั้นแล้ววันนี้คอร์สบริหารสติออนไลน์จะทำให้เราแข็งแรงทำให้เราแข็งแรงแล้วเป็นความสุขพื้นฐานที่มนุษย์ปรารถนากันก่อนนะแล้วก็คอร์สบริหารสติออนไลน์จะมีเขาเรียกว่ามีคลื่นพลังงานของคริสตัลเนี่ยเรโซแนนซ์ดูดดึงซึ่งกันและกันเมื่อคุณมีความสุขในเลเวลของฉันพออกพอใจเนาะร่างกายของฉันแข็งแรงผิวพรรณสวยงามสภาวะวัยทองของเราทั้งหมดทั้งมวลมันดีงามมากขึ้นนะเราก็จะปรารถนาที่เราจะไปอีกความสุขนึงก็คือความสุขแห่งการที่เราจะมาอยู่กับการเจริญสตินะการเข้าอารมณ์สมถะการปฏิบัติอะไรต่างเนี้ยมันก็จะเป็นอีกเลเวลในความสุขของเราอีกแบบนึงเพื่อเราจะได้พัฒนาตนเองเข้าไปสู่ในระดับของจิตวิญญาณมันก็ต้องเตรียมตัวเชื่อมนะการจะเชื่อมจิตวิญญาณมันไม่ใช่ว่าอุ๊ยอารมณ์สุดท้ายแล้วฉันจะเข้าจิตวิญญาณไปสัมปายภพเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราต้องมาปูทางนะซึ่งกันและกันวันนี้ใครผ่านมาก่อนใครเข้าใจก่อนนะเราก็มานั่งแชร์ประสบการณ์กันไปเรื่อยๆจากพี่อัมพันธ์มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็กำลังจะสวัสดีลาแล้วเนี่ยกำลังสวัสดีลาแล้วเนี่ยนะก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาเนาะมาย้อนหน้าย้อนหลังแล้วก็มาช่วยแชร์ช่วยเม้นนะคะแล้วก็ทุกคนที่ออกมาช่วยรีวิวนะคะก็สาธุบุญด้วยนะคะเพราะว่าการดูแลให้ทุกคนสุขภาพดีเนี่ยมันเป็นบุญยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็มันจะมีคำกล่าวนะว่าถ้าเกิดว่าใครชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคนนั้นน่ะจะชอบเจ็บป่วยจะเป็นความเจ็บป่วยวันนี้เรากำลังให้เราทำกันตรงกันข้ามไงเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ได้ไปผิดศีลในการฆ่าสัตว์ใช่ไหมแต่เราอ่ะกำลังมาสร้างบุญในการช่วยเหลือชีวิตให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็เรามาครั้งนี้คือการสร้างบุญของเราจริงๆเนาะสร้างบุญจริงๆแล้วก็เจดัมก็ไม่เลยเคยคาดคิดว่าเจดัมจะต้องมาพูดเรื่องนี้อีกนะเพราะเจดัมก็คือจบภารกิจแล้วเนาะเพราะวันแล้วอันนี้ก็คือออกมาสร้างบุญจริงๆนะก็สาธุบุญกับเอ็มแล้วก็ครูแม่วันแล้วก็ทุกคนที่มาช่วยกันรีวิวนะก็แบ่งปันนะคอร์สนะในราคาที่ทุกคนจับต้องได้เพื่อให้เราได้สร้างบุญกันคือวันนี้นะเราอาจจะเอาเงิน100ล้านพันล้านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะมันก็คืออีกสภาวะหนึ่งแต่ถ้าวันนี้นะเราได้ส่งต่อคอร์สในราคาที่จับต้องได้มันก็คือเหมือนเราได้สร้างบุญทุกวันอะเราได้สร้างบุญทุกวันเราช่วยให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาสุขภาพดีขึ้นวันละคน2คน3คนวันละ4คน5คนวันละ10คนวันละ100คนแล้วถ้าเกิดว่าจบคอร์สเราได้กันเป็นสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาเราแล้วเนี่ยโอ้โหเราได้ช่วยเหลือคนมากๆๆๆๆเลยเนี่ยชีวิตเรามันจะดีงามแค่ไหนล่ะใช่ไหมในทุกอย่างมันคือบุญบารมีที่เราสะสมทั้งผู้ที่ส่งต่อผู้ที่ออกมารีวิวแล้วก็ผู้ที่ได้รับคอร์สไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถือว่ามีน้ำใจนะน้ำใจจากหลายๆคนที่ว่าใช้แล้วออกมารีวิวเนาะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคอร์สเนี่ยมันจะเป็นคอร์สที่โดยส่วนใหญ่แล้วพอใช้ดีเขาก็หายไปเลยมันก็คือจบไงคือเขาจ่ายเงินเราค่าคอร์สแล้วเขาใช้ต่อเนื่อง3วันเขาดีเขาก็โบกมือบ๊ายบายแล้วแหละนะแต่เนี้ยก็ต้องขอบคุณนะหลายๆคนที่เข้ามานะก็ยังรีวิวกำลังช่วยเหลือกันตรงนี้ในการที่เราจะบอกต่อเป็นกระบอกเสียงว่าเฮ้ยมันเข้าตรงนี้แล้วมันดีนะเธอลองมาเข้าดูนะแล้วมันจะรู้สึกแบบไหนเงี้ยมันก็คือเป็นการสร้างบุญการสร้างบุญเดี๋ยวนี้ก็ง่ายไงเนี่ยแบบเนี้ยเป็นการสร้างบุญออนไลน์การทำมาหากินต่อไปมันก็ง่ายนะทุกอย่างมันจะขึ้นออนไลน์หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินอะไรก็แล้วแต่มันจะมีวิธีการในการให้เราใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะที่มากดไลค์กดแชร์นะมาคอมเมนต์ที่เชิงดีงามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ออกมารีวิวนะแล้วก็
ถือว่าเป็นบุญใหญ่ร่วมกันนะฮะส่งท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนนะสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะฮะแล้วก็นำพาตนเองนะฮะเข้าสู่กระแสของโสดาบันนะมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวนะก็อวยพรนะบางทีจำอวยพรจำก็ส่วนหนึ่งแหละจำก็ปรารถนาทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวเข้าสู่กระแสมรรคผลนิพพานเหมือนกันในชาตินี้นะก็ปรารถนาทุกๆครอบครัวเหมือนกันนะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูย้อนหน้าย้อนหลังนะก็สาธุบุญทุกคนนะก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะทุกๆประการนะทุกๆประการทุกๆประการจ้ะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันประมาณ6:30 1:00 อะไรประมาณนี้เนาะคือบางทีเรานัดเวลาแล้วมันทำงานด้วยไงทำงานด้วยแต่ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยอยากขับรถไปไกลนะเพราะว่าเมื่อเช้าจะจำไปแค่ไม่ถึง5 กิโลเกิดอุบัติเหตุแล้วคืออย่างเงี้ยพี่น้องเวลาที่มันจะเกิดอุบัติเหตุสังเกตไหมอันนี้เมาส์มอยแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะแยกย้ายนะคือกำลังจะบอกว่ามันเป็นพลังงานเรโซแนนซ์คือทุกคนจะโปรแกรมว่าพอเทศกาลแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุนี่หรือไม่เพราะงั้นแล้วบางทีมันไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุมันก็มีได้เพราะมันเป็นการโปรแกรมของคนทั้งชาติว่าเมื่อเดินทางช่วงเทศกาลแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุนี่หรือไม่แต่ว่าสำหรับแตมเนี่ยตั้งแต่ที่แตมชอบเที่ยวนะตอนที่เป็นเทศกาลแล้วแตมเห็นการแออัดยัดเยียดการแย่งกินแย่งชั้นแล้วก็คนมันต้องไหลไปแล้วลูกอาจารย์เกือบหายหลุดมือไปอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทำให้อาจารย์เข็ดที่จะออกเที่ยวนะช่วงเทศกาลคือเข็ดมาหลายปีแล้วนะเพราะงั้นแล้วพอเนี่ยโคราชเนี่ยมันจะเป็นทางผ่านกับอีสานไงแล้วบ้านอาจารย์ไหนถ้าเกิดว่าอาจารย์จะต้องเข้าไปในตัวเมืองอาจารย์ต้องผ่านไอ้เส้นเนี้ยเขาเรียกว่าถนนมิตรภาพเนี่ยมันต้องผ่านเส้นนี้มันต้องไปแออัดยัดเยียดมันจะต้องไปเบียดกับเขาเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะงั้นแล้วไอ้ช่วงนี้ไอ้ช่วงที่เขาแออัดยัดเยียดกันเนี่ยไอ้ช่วง25จนถึง12เนี่ยมันก็แค่อาทิตย์เดียวเนี่ยก็คือเราก็ไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดกับเขาไงก็ใครเขาอยากจะไปแออัดยัดเยียดเขาจะไปอะไรก็เราก็ปล่อยเขาไปแล้วเราก็ถ้าเป็นไปได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆนะใกล้ๆเราประมาณเนี้ยแค่แต้มโชคดีอยู่ใกล้เจนทีอยู่ใกล้ไปรษณีย์อยู่ใกล้เคอรี่อยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้ทุกอย่างอยู่ใกล้หมดเลยนี่โชคดีมากเลยพี่น้องโชคดีมากๆนะไม่ต้องไปไหนไกลถึงเราอยู่ในป่าขับรถไปแป๊บเดียวเนี่ยขับรถออกจากสวนไปแป๊บเดียวเจอทุกอย่างเลยเจอทุกอย่างที่ว่ามาหมดเลยอ่ะโชคดีมากนะเพราะงั้นแล้วใครที่จำเป็นจะต้องใช้รถใช้เรือใช้ลาใช้เครื่องบินตอนนี้ใช้ไหมเครื่องบินใช้ไหมเพราะงั้นคนไหนต้องใช้เดินทางพี่น้องก็พิจารณาแล้วกันนะว่าสมควรจะไปไหมหรือว่าจะจอดอยู่บ้านนะปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านลองดูแล้วกันนะโอเคไปแยกย้ายนะขอบคุณทุกคนนะคุณวิวันสาธุค่ะมุยมุยสาธุค่ะคุณนิสาบอกแชร์ค่ะโอเคไปสาธุพี่อัมพันสาธุค่ะโทรศัพท์จะแตมเป็นอย่างเงี้ยบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นเป็นพลวัตปัจจัยช่วงนี้พลังงานก็คือว่าจะเยอะแยะมากมายพลังงานขีดดิจิตอลเนาะโอเคไปนะขอบคุณค่ะไปแล้วของแตมนี่เสนอเรื่องของไวทองของแตมนี่คือไวทองเลยเมื่อก่อนถ้าใครพูดเรื่องของไวทองนี่โคตรโกรธเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่โกรธเลยเรียกฉันป้าก็ได้เรียกฉันย่าก็ได้เรียกฉันยายก็ได้แต่จริงๆแล้วฉันเป็นป้าในตำแหน่งแต่แตมจริงๆเป็นป้าและในตำแหน่งจริงๆแต่แตมเป็นย่าแต่แตมเป็นย่าเพราะว่าลูกถึงไม่ได้เป็นลูกที่เราคลอดเองเขามีหลานแล้วเขาก็เรียกเราย่าเขาก็เรียกเราย่ามาเซอร์ก็เป็นปู่แล้วนะมาเซอร์ท่านก็เป็นปู่แต่แตมก็เป็นย่าแล้วนะก็เฉยๆแต่ถ้าเมื่อก่อนโกรธมากนะใครจะมาเรียกป้าเรียกย่าอะไรอุ้ยฉันยังไม่ได้แก่อะไรขนาดนั้นเราแข็งแรงเรามีความสุขไงเรียกอะไรก็ได้ตามใจตามจิตปรารถนา